สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องออเซตนะคะวันนี้ไม่ได้มาสรุปดราม่าแต่อย่างใดนะคะแต่วันนี้นะคะเรามีช่วงใหม่นั่นก็คือช่วงเปิดประวัตินั่นเองหลังจากที่เมื่อวานนะคะได้ทำคลิปวิดีโอสรุปไปนะคะเกี่ยวกับหม่อมลูกปลากับดราม่าที่โดนบูลลี่นะคะซึ่งเราไปอ่านประวัติของหม่อมลูกปลามาแล้วนะคะค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวและตอนนั้นนะคะเราเองก็เกิดไม่ทันด้วยแต่วันนี้นะคะก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาสรุปเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับหม่อมลูกปลาซึ่งเธอเองนะคะก็ได้ฉายาว่าซินเดอเรลล่าเมืองไทยเอ๊ะแล้วทำไมเธอถึงได้ฉายานี้นะคะและทำไมเธอถึงได้ถูกเรียกว่าหม่อมลูกปลานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะและผู้หญิงคนนี้เองนะคะนั่นก็คือหม่อมลูกปลานะคะโชติกาขวัญทิติหรือนิภาพรรอดอ่อนนะคะเดิมทีหม่อมลูกปลาเองเนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะคะที่คุณแม่คลอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่1มิถุนายน2515นะคะหลังจากนั้นนะคะทางน้องของท่านก็คือหม่อมเจ้าหญิงรังสีนพดลยุคลนะคะก็รู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้นะคะเลยรับอุปถัมภ์มาเลี้ยงที่วังอัศวินนะคะโดยตั้งชื่อว่าลูกปลานะคะซึ่งอุปถัมภ์เธอในฐานะเด็กรับใช้และหลังจากนั้นนะคะเมื่อเธอโตเป็นสาวนะคะอายุ12ปีเธอก็ได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูลูกของหม่อมเจ้าทิตินันยุคลนะคะและเนื่องจากว่าลูกปลาเองเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เอาใจใส่นะคะรู้ไปหมดทุกอย่างเลยว่าหม่อมเจ้าทิตินันนะคะต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรก็เลยทำให้เป็นที่เอ็นดูและหลังจากนั้นในอายุเพียงแค่12ปีนะคะก็ตกเป็นภรรยาลับๆของท่านกบนั่นเองค่ะในช่วงอายุ12ปีนะคะในขณะที่ตกเป็นภรรยาลับๆของท่านกบนะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชลาสายขวัญทิตินะคะซึ่งนามสกุลขวัญทิติเนี่ยมาจากคำว่าขวัญที่แปลว่าที่รักนะคะและทิติมาจากคำว่าทิตินันนะคะที่เป็นชื่อของท่านกบนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะ10ปีผ่านไปนะคะลูกปลาอายุ22ปีนะคะก็ได้มีข่าวฮือฮาออกมาว่าทั้งคู่นะคะก็คือลูกปลากับท่านได้แต่งงานกันซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสื่อนะคะก็ได้ให้ฉายากับลูกปลาว่าเป็นซินเดอเรลล่าเมืองไทยเพราะเนื่องจากว่าเป็นการพลิกชีวิตของลูกปลาอีกบทบาทหนึ่งจากการที่เป็นเด็กรับใช้อุปถัมภ์นะคะเปลี่ยนเป็นภรรยาเต็มตัวจากนั้นนะคะทางสื่อนะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์หม่อมลูกปลาขอบอกก่อนว่าการที่มีใครนะคะตกเป็นภรรยาลับๆหรือว่าเป็นภรรยาอย่างแท้จริงนะคะทุกคนก็จะเรียกว่าหม่อมนะคะซึ่งหม่อมลูกปลาเองนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าการที่แต่งงานครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากท่านกบนะคะอยากจะเอาชนะเธอเนื่องจากตอนนั้นนะคะลูกปลาหนีเที่ยวอยู่บ่อยครั้งและตัวหม่อมลูกปลาเองนะคะที่แต่งงานกับท่านกบเพราะเนื่องจากว่าเกิดจากการดูถูกของหม่อมหลายๆท่านนะคะจึงทำให้เกิดการตัดสินใจในการแต่งงานครั้งนี้ค่ะแต่ในขณะนั้นเองนะคะหม่อมลูกปลาเองก็มีคนที่เธอรักอยู่แล้วซึ่งเป็นพ่อค้าขายเกาลัดอยู่ที่เยาวราชขณะที่ลูกปลาแต่งงานกับท่านกบนะคะก็ยังได้มีการแอบออกไปพบเจอกับหนุ่มขายเกาลัดคนนั้นบ้างค่ะแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะในวันที่27สิงหา2538นะคะก็ได้ข่าวหม่อมเจ้าทิตินันยุคลนะคะเสียชีวิตอันนี้ขอใช้เป็นคำทั่วไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายนะคะและข่าวเรื่องนี้นะคะก็เป็นที่ฮือฮาอีกเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าทางตำรวจนะคะได้พิสูจน์หลักฐานจากการเสียชีวิตของท่านกบเองนะคะก็พบว่ามีสารกลุ่มคาร์บอเนตนะคะที่เป็นสารกลุ่มยาฆ่าแมลงนะคะอยู่ในถ้วยกาแฟซึ่งในวันเกิดเหตุนะคะหลังจากที่ซักประวัติหลายๆคนนะคะก็พบว่ามีเพียงหม่อมลูกปลาเท่านั้นนะคะที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั้นแต่ทางหม่อมลูกปลาเองนะคะก็ปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นกับเรื่องนี้และหลังจากนั้นนะคะก็สืบสาวราวเรื่องไปเรื่อยๆนะคะก็พบว่าในคืนวันเกิดเหตุวันนั้นนะคะได้มีแฟนของหม่อมลูกปลาเองนะคะได้เข้ามายังบ้านของท่านกบนะคะในยามวิกาลอีกด้วยหลังจากนั้นนะคะทางตำรวจจึงจับกุมตัวไปสอบสวนเกี่ยวกับคดีความในครั้งนี้ค่ะทั้งหม่อมลูกปลาแล้วก็หนุ่มขายเกาลัดนะคะก็ถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีนะคะซึ่งในระหว่างสืบสวนคดีเองนะคะ
ทางหม่อมลูกปลาและก็หนุ่มขายเกาลัดนะคะก็ได้ยื่นเงินประกันตัวจำนวน 400,000 บาทหลังจากที่ประกันตัวแล้วนะคะทั้งคู่ก็ได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งต่อมานะคะในวันที่19กุมภาพันธ์2545นะคะทางศาลอาญานะคะก็ได้ตัดสินให้หม่อมลูกปลานะคะถูกจำคุก9ปีในข้อหากระทำความผิดโดยมิได้มีเจตนาฆ่านะคะแต่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายทางหม่อมลูกปลานะคะก็ได้รับสารภาพทางหม่อมลูกปลานะคะก็ได้รับสารภาพนะคะทางศาลก็เลยลดโทษให้1ใน3นะคะนั่นก็คือเหลือจำคุกเพียงแค่6ปีเท่านั้นซึ่งต่อมานะคะได้มีการยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์นะคะซึ่งทางศาลอุทธรณ์เองเนี่ยก็ยกฟ้องเรื่องนี้จนมาถึงศาลสุดท้ายนะคะนั่นก็คือศาลฎีกานะคะที่เป็นศาลสูงสุดพิพากษาคดีนี้นะคะเมื่อวันที่17สิงหาคม2555นะคะโดยศาลนะคะพิพากษาให้ถูกจำคุกจากเป็นคดีทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะซึ่งทางศาลนะคะได้ตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา7ปีและหลังจากนั้นนะคะทางหม่อมลูกปลาเองนะคะได้สารภาพนะคะซึ่งโทษนี้นะคะก็ลดเหลือ1ใน3ก็คือ4ปี8เดือนนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะหม่อมลูกปลารับโทษครบกำหนดแล้วนะคะและล่าสุดนี้เองนะคะหม่อมลูกปลาก็ได้ออกมาใช้ชีวิตแบบคนเรียบง่ายนะคะและมีครอบครัวใหม่มีสามีใหม่นะคะจนกระทั่งมาโผล่ในคลิปวิดีโอที่เราสรุปไปเมื่อวานนะคะนั่นก็คือคอนเทนต์ที่โดนบูลลี่อ้วนผอมนะคะจนทำให้เรื่องนี้นะคะเป็นกระแสดราม่าแล้วก็ทำให้คนนะคะอยากรู้จักประวัติของหม่อมลูกปลามากขึ้นค่ะและวันนี้นะคะเราก็เอามาสรุปให้ฟังแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ